คือทราบเมื่อเช้าเหมือนกันว่าเสียตอนเช้าแต่จริงคือก็ทราบข่าวว่าเขาป่วยมาแล้วในสักระยะนึงแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันแต่ว่ามีการพูดคุยกันมีการคุยไลน์คุยอะไรกันบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าอย่างล่าสุดเรื่องที่คุยกันเนี่ยก็คือเรื่องพอดีมีบริษัทหนังติดต่อมาบอกว่าอยากจะทำหนังเรื่องนาธานกับพี่กับข่าวคราวที่ผ่านมาก็10ปีแล้วนะแล้วก็โอเคบอกว่าถ้าเรื่องนี้เราพี่ต้องคุยกับนาธานก่อนว่าเพราะว่าเป็นชีวิตเขาว่าเขาทำได้หรือเปล่าหรือทำได้มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยก็เป็นการเกริ่นพูดคุยกันในเบื้องต้นตอนแรกแล้วก็ไม่ค่อยได้คุยกันช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็ไม่ค่อยได้ทักทายกันเท่าไหร่ต่างคนต่างอยู่อะไรเงี้ยครับก็มีสั่งเสียอะไรไหมครับก่อนหน้านี้รู้อะไรที่มันคือเราก็รู้ว่าเขาพอจะป่วยบ้างแต่จริงปกติเขาเป็นคนแข็งแรงนะฮะแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบไปเร็วได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่คือครั้งนึงเนี่ยคือช่วงที่เราอยู่ด้วยกันมาตลอดเนี่ยเขาเคยคุยกันว่าคือเขาก็เหมือนเป็นญาติพี่น้องพี่นะเหมือนพี่เหมือนน้องกันบอกว่าโอเคถ้าเกิดว่ากูตายเนี่ยกูอยากจะขอไปฝังที่บ้านมึงหมายถึงว่าที่สุเหร่าที่บ้านพี่ที่รามอินทราที่มินบุรีแต่ทีเนี้ยคือช่วงเวลาเนี่ยเขาอยู่ไกลไปอยู่ที่ต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันแล้วก็พอมารู้ข่าวเขาว่าป่วยแล้วก็จริงๆเขาแอดมินมา 2-3 วันก่อนก็อาการยังไม่ได้หนักมากแต่สุดท้ายเนี่ยพอก็เป็นอย่างที่เห็นก็ไปเลยแล้วก็ด้วยความที่ว่าเราเป็นศาสนาอิสลามก็ต้องทำพิธีให้เสร็จภายใน24ชั่วโมงก็เลยต้องมาลงที่สุเหร่าทุ่งครุนี้ครับเพื่อนดารานี่ทราบหรือกันเนี่ยตอนนี้น่าจะทราบแล้วเพราะว่าพี่มีการโพสต์แล้วก็มีการพูดถึงกันแล้วก็หลายๆคนก็ทักทายเข้ามาแล้วก็แสดงความเสียใจกันกับเรื่องนี้ครับยังมีเรื่องที่นาธานอยากให้ทำต่อไหมสารต่อจริงๆคือเขาก็กับเนื้อกับตัวนะช่วงหลังๆที่ผ่านมาเขาก็ไปใช้ชีวิตในการทำงานส่วนตัวของเขาเองก็อาจจะมีการทำข่าวคราวสกู๊ปข่าวคราวบ้างเพราะว่ามันเป็นข่าวเก่าแล้วก็หลายๆคนก็ทำข่าวในช่วง10ปีที่ผ่านมาอะไรอย่างเงี้ยก็จะเราล่าสุดก็เพิ่งจะเห็นทางทีวีที่ทำเรื่องราวของเขาแล้วก็เขาก็กลับเมื่อปรับตัวช่วงหลังๆก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้เจอกันแต่ก็ได้คุยกันอยู่เรื่อยๆกันครับอย่างระหว่างตอนที่คุยกันส่วนมากก็จะคุยเรื่องอะไรคือปกติเราเป็นคุยเมาส์มอยอ่ะเป็นคุยสนุกสนานคุยจับเพเฮละคุยคือเมาส์นู่นเมาส์นี่เป็นคุณนาธานเป็นคนคุยสนุกเราก็คุยกันส่วนใหญ่ก็คุยเรื่องนี้กันมากกว่าไอ้เรื่องที่ผ่านๆมาบางทีก็มันเป็นเรื่องปกติอ่ะเราอยู่ด้วยกันมาจนชินแล้วก็ทะเลาะกันบ้างโกรธกันบ้างงอนกันบ้างเดี๋ยวก็ดีกันเดี๋ยวก็เจอกันเนี่ยไปเจอกันไปกินข้าวกันบ้างเนี่ยบางทีคนก็ไม่รู้คิดว่าเราทะเลาะกันแล้วก็ห่างหายกันไปนานอะไรเงี้ยแต่จริงๆคือเราก็มีการติดต่อพูดคุยกันอยู่เรื่อยๆครับอย่างสังวันตอนที่ป่วยเราได้คุยไหมครับไม่ได้คุยเลยครับไม่ได้คุยเลยคือไม่คาดคิดว่าจะหนักขนาดใช่ครับไม่คาดคิดว่าเขาจะเร็วได้ขนาดนี้อะไรเงี้ยเขาคุยกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ประมาณวันก่อนที่จะเสียประมาณ 3-4 วันเนี่ยก็คือโทรไปเล่าให้ฟังว่าอาจารย์เนี่ยเรียนปอโทจะจบแล้วนะจะทำโปรเจกต์แล้วนะเดี๋ยวอย่าลืมมาร่วมโปรเจกต์หนูไม่กินข้าวกันนั้นเนี่ยคือคุยกันตลอดกันมาตลอดเลยก็คือสุขภาพแข็งแรงคือใช่ครับคือเขามาทำงานกับด็อกเตอร์เนี่ยแล้วก็ด็อกเตอร์ก็ส่งให้เขาไปเรียนต่ออยากให้มีวิชาชีพมีความรู้ก็ไปเรียนต่อเพิ่มแล้วเขาก็จะทำโปรเจกต์เนี่ยก็จะเรียนต่อปริญญาโทที่เห็นคุยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่แกบอกมาเมื่อกี้เนี่ยบอกว่ายังคุยกันอยู่เลยแล้วจะนัดทานข้าวกันก่อนแต่ไม่รู้ว่าแบบจะสุดเร็วขนาดนี้แล้วก็ไปเนี่ยที่ขอย้อนกลับไปตอนที่จะคุยเรื่องโปรเจกต์หนังเขาว่ายังไงบ้างถ้าจะทำเรื่องคิวเขาคือเขาก็สนใจนะเพราะว่าเรื่องนี้มันเคยคุยกันมานานตั้งแต่ช่วงที่เป็นข่าวใหม่ๆดังๆเยอะๆมันก็มีคนที่ติดต่อเข้ามาและอยากทำแต่ก็ไม่ตอนนั้นชั่วโมงนั้นไม่มีใครกล้าเสี่ยงพี่ว่าตอนนั้นไม่มีใครกล้าเสี่ยงแล้วก็คือเรื่องเราเนี่ยมันมีหลากหลายมุมที่คนอาจจะไม่รู้แต่รู้ไม่หมดอะไรเงี้ยก็อยากจะนำเสนออาจจะเป็นเรื่องนี้มันคืออุทาหรณ์ของวงการบันเทิงไทยเลยที่มันเป็นเรื่องราวที่ทำให้มันบานปลายไปในหลากหลายมิติก็เลยคิดว่าโอเคใหญ่น้อยก็ให้มันเป็นอุทาหรณ์สอนคนบันเทิงสอนคนที่โกหกแล้วผลลัพธ์ที่มันได้มาเป็นแบบไหนยังไงจนทุกวันนี้เขาก็โอเคกับเนื้อกับตัวเป็นคนดีแล้วอะไรเงี้ยครับก็คุยกันเขาก็สนใจครับแล้ววันนี้เมื่อ10ปีที่แล้วกับ10ปีผ่านมาเขาเปลี่ยนไปเยอะไหมครับในสายตาเราคือเขาหนึ่งเขาเป็นคนมีน้ำจิตน้ำใจดีเหมือนเดิมแล้วก็ได้ความเขากับเราเนี่ยสนิทกันมากจนที่คือโกรธกันก็โกรธกันไม่ลงทะเลาะกันก็มีบ้างทะเลาะกันแต่ก็โกรธกันไม่ลงสุดท้ายก็มานั่งเจอกันคุยกันมันเหมือนญาติพี่น้องกันมากกว่าเขาก็ไม่มีที่พึ่งใครเวลาเขาไม่รู้จะปรึกษาใครเขาก็มาคุยกับเราแต่ช่วงหลังเนี่ยคือเขาอาจจะไปออกข่าวหรือพูดข่าวในสิ่งที่มีพูดของเราไม่ดีเขาก็เลยอาจจะไม่ค่อยกล้าคุยกับพี่เท่าไหร่ก็เลยยังไม่ค่อยได้คุยกันมากช่วงหลังจนมีโอกาสได้มาคุยกันในเรื่องของโปรเจกต์หนังที่ผ่านมาก็เลยมีโอกาสได้คุยกันก็ยืนยันว่าไม่ได้ไม่นานนี้ครับไม่ช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่ฮะคือช่วงก่อนโควิดเนี่ยครับประมาณเนี้ยคือมีเกี่ยวกับเรื่องราวชีวิตใช่ครับใช่ครับคือเขาอยากจะบอกไหมครับว่าอยากให้นำเสนอมาในมุมไหนครับก็คือเขาโอเพนได้หมดคือเขาสามารถพูดได้หมดเพราะว่าคือมันเป็นเรื่องที่เขาก็เปิดเผยมาหมดแล้วแต่ว่ามันมีบางมุมบางเสี้ยวบางช่วงเวลาที่เขา
ขาไม่ได้พูดกับใครแต่ว่าเรารู้ว่าเขารู้สึกยังไงคิดแบบไหนไปอยู่ตรงไหนไปหลบอยู่ตรงไหนแล้วมีความยากลำบากยังไงในช่วงที่เขาโดนตามหนักๆแล้วที่ต้องแยกกันไปแล้วก็เขาโดนตามหนักๆเขารู้สึกยังไงเขาถึงขนาดแบบอยู่ไม่ได้แล้วไปอยู่ตรงไหนอยู่ในมุมไหนของประเทศนี้อะไรเงี้ยซึ่งเราอะรู้มาตลอดรู้มาตลอดแล้วก็ในบางสิ่งบางอย่างคือเราบางทีเราก็พูดไม่ได้ในช่วงเวลานั้นแล้วหลังจากนี้ไปจะทำต่อไหมครับก็ต้องแล้วแต่ที่บริษัทที่เขาติดต่อมาว่าเขายังจะสนใจอยู่หรือเปล่าแต่ว่าคือเขาที่คุยกันเนี่ยเขาก็โอเคโดยพล็อตเรื่องที่คุยกันเนี่ยมันก็น่าสนใจแต่เขากลัวสุ่มเสี่ยงว่ามันจะไปพาดพิงกับบุคคลหลายๆคนแล้วก็มันโอเคหรือเปล่ากับบางสิ่งบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ในเรื่องของนาธานเองด้วยว่ามันโอเคหรือเปล่าสำหรับตัวเขาอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆเขายังเป็นห่วงเรื่องอะไรไหมคะแม่ที่ยังอยู่เรื่องจริงๆนาธานเป็นคนที่รักน้องสาวมากที่เขาจะเป็นห่วงที่สุดคือน้องสาวเขาที่ก่อนนั้นอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็น้องสาวเขาน่าจะแต่งงานแล้วเขาเคยชวนว่าโอเคอยากจะพาไปงานแต่งงานน้องสาวเขาเขามีการคุยกับน้องสาวเขาเนี่ยตลอดแต่กับพ่อกับแม่เนี่ยจะห่างๆไม่ค่อยได้คุยเท่าไหร่น้องอยู่ประเทศอะไรคะตอนนั้นจะอยู่เยอรมันมั้งฮะตอนนี้อยู่ไทยแล้วน่าจะกลับมาไทยแล้วครับที่ยังไม่ได้คุยกันเลยครับแล้วแม่ล่ะคะแม่ที่ที่นครที่นครฮะน่าอยู่ที่นครใครดูแลล่ะพี่ก็ไม่ทราบเพราะว่าไม่ค่อยได้คุยเรื่องครอบครัวเขาเท่าไหร่เพราะเขาก็ไม่ได้บอกมากแล้ววันนี้ในสตาร์พิชิตคิดว่านาธานเป็นคนชีวิตที่น่าสงสารก็อย่างที่เราเห็นนะเพราะว่าคือเขาก็โดดเดี่ยวมาตลอดนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาอาจต้องการมีตัวตนอยู่ในวงการตั้งแต่เริ่มต้นเข้าวงการมาเลยเนี่ยสิ่งที่เรารู้เราอยู่ RS มาเราหาศิลปินมานับร้อยคนสิ่งที่โปรไฟล์ที่ถูกนำเสนอเนี่ยเราก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยคือรู้ข้อมูลจากเขานาธานเป็นคนที่ค้นคว้าข้อมูลเก่งมากในยุคสมัยที่อินเทอร์เน็ตเพิ่งเริ่มเข้ามาใหม่ๆในตอนนั้นเขาก็หาข้อมูลในการที่จะบ่งบอกว่าชีวิตตัวเองมาจากไหนอยู่ตรงจุดไหนให้เป็นที่น่าสนใจเราก็รับข้อมูลจากเขานะฮะแล้วก็เราก็เดิน RS ก็เดินเรื่องตามต่อหมายความว่าไปขยายความไปตีความขยายความจากชีวิตของเขาที่เป็นอยู่ก็ออกมาเป็นบทเพลงออกมาเป็นชีวิตของเขาทั้งหมดทั้งมวลจนสุดท้ายมันก็เรื่องมันก็แตกขึ้นมาว่าเขาไม่ใช่แบบตรงนั้นก็อย่างที่เห็นที่เป็นข่าวมาทั้งหมดในความทรงจำของพี่ชีถ้าพูดถึงนาธานพี่ชีจะก็นาธานเป็นคนร่าเริงและเป็นคนมีน้ำใจกับพี่มากเป็นคนที่คุยได้ทุกเรื่องคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะพี่ก็คุยกับเขาได้ทุกเรื่องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือได้มาส่งเขาไปครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันที่ได้เห็นก็ส่งอยากจะทำพิธีอยากจะฝังเขาอย่างที่เคยคุยกันเอาไว้ตอนช่วงที่ผ่านมาก็ตอนนี้เขาก็สบายแล้วหมายถึงว่ากลับไปสู่ความเมตตาของพระเจ้าของเราของอัลลอฮ์นะฮะแล้วก็ขอให้เขาช่วงเวลาความดีของเขาก็มีอยู่ในความที่ไม่ดีคนเรามันมีทั้งดีทั้งชั่วนะครับถึงสุดท้ายก็เป็นการตัดสินของพระเจ้าว่าเขาจะไปอยู่ตรงจุดไหนในโลกหน้าครับผมครับผมเขาก็ไม่บอกว่าเลือดจางประมาณเลือดจางแบบแบบโลหิตจางคือตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะเป็นโควิดหรือเปล่าเขาไปตรวจแล้วไม่ใช่เป็นแค่ไข้หวัดโลหิตจางแล้วก็เป็นเลือดจางแล้วพอช่วงเข้าโรงพยาบาลเขาก็ติดเชื้อในกระแสเลือด